แต่บนความไม่ชัดเจนอ่ะคุณคินมันก็ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหทุกวันคุณผู้ชมจะต้องมีการไปสัมภาษณ์บรรดานักการเมืองคิดเห็นยังไงถ้าจะเลือกซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ควรจะเลื่อนอย่างพรรคไทยรักษาชาติบอกว่ายังไม่เห็นข้อแม้อะไรเลยที่มันจะนำไปสู่ความสมเหตุสมผลในการเลื่อนวันเลือกตั้งเพราะว่าประกาศเอาไว้แล้วทั้งกับบรรดานักการเมืองแล้วก็กับเวทีโลกแต่ว่าพรรคที่ถูกมองว่าอาจจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างพลังประชารัฐก็บอกเลยวันนี้นะคะดร.สนธิรัตน์ สนธิเจียระวงศ์บอกว่าเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยพรรคไม่มีปัญหาอะไรเลยกำหนดเดิมก็ได้นะคะหรือจะเลื่อนไปอีกก็ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าทีของบรรดานักการเมืองแต่ละพรรคกันเลยคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์แบบนี้ก็จะเห็นบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะอย่างคุณสนธิรัตน์ สนธิเจียระวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ไปในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกระแสการเลื่อนเลือกตั้งยืนยันเลยว่าพลังประชารัฐมีความพร้อมสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกำหนดใหม่หรือกำหนดเดิมนะคะที่จะมีการประกาศแน่นอนล่ะค่ะว่าทำยังไงก็ได้พรรคพร้อมอยู่แล้วแล้วบอกว่าทางพรรคจะมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้ซึ่งการเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพรรคแม้ว่าจะต้องมีการวางแผนใหม่นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพรรคเนี่ยอยากเลือกตั้งในวันเดิมได้ซ้ำไปแต่ว่าตามกรอบวันเลือกตั้งที่ชัดเจนพรรคเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคให้ได้รับทราบต่อไปโดยบอกว่าจะคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดก็คงไม่พ้นคนที่เราได้พูดถึงกันทุกวันทุกวันหรือเปล่าหรือจะมีตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจอันนี้ไม่รู้ต้องติดตามดูนะโดยวันนี้คุณสุทธิรัตน์เองนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐที่เขตดินแดงห้วยขวางค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวนางสาวอรพินเพชรทัศน์หรือว่าซึ่งเป็นอดีตประธานสำนักงานเขตหรือว่าสขดินแดงนะคะให้เป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคเขต5ดินแดงห้วยขวางนะคะอันนี้คือพรรคพลังประชารัฐมาที่พรรคไทยรักษาชาติบ้างนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงครับประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาตินะฮะก็บอกว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายมีความปรารถนาเดียวกันคืออยากให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแต่หลังจากการหารือปรากฏว่ากกต.ยืนยันว่าพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งและจะประกาศวันเลือกตั้งเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีข้อสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปซึ่งพรรคไทยรักษาชาติเป็นห่วงว่าหากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนจะกระทบความเชื่อมั่นต่อประเทศเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการจัดการเลือกตั้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะคุณผู้ชมครับ